5เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเป็นหนี้ลูกหนี้ฟังทางนี้ค่ะก่อนเป็นหนี้ต้องตรวจสอบดีๆ5เรื่องที่ต้องรู้มีรายละเอียดอะไรบ้างเช็คเลยนะคะก่อนทำสัญญาใดๆเราควรจะตรวจสอบเรื่องต่างๆในสัญญาให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นตัวสัญญาเงินกู้การลงชื่อในสัญญาวิธีการชำระหนี้คืนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาในการชำระหนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอในเรื่องของ5เรื่องที่ลูกหนี้ต้องรู้ดูให้ละเอียดก่อนตัดสินใจการเป็นหนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาก่อนกู้เงินวิธีการลงชื่อในสัญญาวิธีการใช้หนี้ดอกเบี้ยและระยะเวลาชำระหนี้มีรายละเอียดอะไรบ้าง 1. ดูสัญญาก่อนกู้เงินค่ะกู้เงิน 2,000 บาทต้องทำหนังสือสัญญาพร้อมลายเซ็นลูกหนี้จึงจะฟ้องร้องให้ชำระหนี้ได้เจ้าหนี้ต้องให้เงินแก่ลูกหนี้หากไม่ให้เงินถือว่ากู้ยืมไม่สมบูรณ์จะบังคับลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้ถึงแม้จะทำสัญญาไว้แล้ว 2. ดูวิธีลงชื่อในสัญญาลายเซ็นหรือเขียนชื่อจริงชื่อเล่นพิมพ์ลายนิ้วมือต้องมีพยานลงชื่อรับรอง2คน 2.1 กรณีแก้ไขจำนวนเงินในสัญญาเงินกู้ลูกหนี้ต้องลงชื่อกำกับในหลักฐานรับชำระหนี้เจ้าหนี้ต้องลงชื่อกำกับ 3. ดูวิธีการใช้หนี้ใช้หนี้ด้วยเงินต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เขียนในหลักฐานว่าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้แล้วและลงชื่อกำกับไว้ขีดค่ายงเลิกสัญญาเขียนว่าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้แล้วในสัญญากู้ฉบับที่อยู่กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้เขียนขีดค่าและลงชื่อกำกับไว้ในสัญญากู้ฉบับที่อยู่กับลูกหนี้ 3.2 ใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินลูกหนี้ยอมเอาทรัพย์สินแทนเงินที่กู้ถือว่าลูกหนี้เป็นหนี้เท่ากับราคาทรัพย์สินเจ้าหนี้ยอมเอาทรัพย์สินที่ลูกหนี้ใช้ชำระหนี้แทนเงินถือว่าเจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้เท่ากับราคาทรัพย์สินตามท้องตลาดในเวลาและสถานที่ส่งมอบ 4. ดูดอกเบี้ยห้ามคิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างชำระดอกเบี้ยทบต้นห้ามเจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงินเก็บดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปีเจ้าหนี้ที่คิดดอกเบี้ยทบต้นและคิดดอกเบี้ยเงินต้นที่ทบเข้าไปได้ถ้าลูกหนี้ค้างดอกเบี้ย1ปีขึ้นไปแต่ต้องทำหนังสือ 5. ดูระยะเวลาการชำระหนี้กำหนดเวลาไว้ลูกหนี้จะชำระก่อนกำหนดไม่ได้ยกเว้นลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลายลูกหนี้ไม่ให้หลักประกันตามที่ตกลงกันไว้ลูกหนี้ทำลายหรือทำหลักประกันที่ให้ไว้เสื่อมราคาลงลูกหนี้ไม่ให้หลักประกันตามที่ตกลงกันไว้ 5.2 ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนกำหนดได้ถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้ห้ามไว้ 5.3 เจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้เมื่อใดก็ได้ถ้าไม่ได้กำหนดเวลาก็เป็น5เทคนิคนะคะเรื่องของเรื่องที่ต้องรู้ก่อนที่เราจะเป็นหนี้นะคะก่อนที่เราเป็นหนี้เราจะต้องดูทั้งสัญญาดูว่าในเรื่องของการลงนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินเราต้องใช้หนี้อะไรได้บ้างดูดอกเบี้ยดูระยะเวลาการชำระหนี้ก่อนที่จะลงบันทึกสัญญาอะไรก็ตามเราต้องเช็คอย่างละเอียดนะคะเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของเราค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะที่ใครที่กำลังเป็นหนี้อยู่มาปลดล็อกชีวิตติดหนี้กันนะคะมาวางแผนทั้งการเงินปลดล็อกชีวิตติดหนี้กันค่ะฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะการเงินจะง่ายนะคะถ้าคุณเข้าใจชีวิตนะคะมาปลดล็อกชีวิตติดหนี้กันค่ะช่องโค้ด A สอนการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money